สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการเลี่ยมเหรียญอันนี้นะครับเป็นหลวงปู่ฟั่นนะครับสิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือการวาดรูปแล้วเรื่อยคือวาดรูปให้เท่าพระกับใหญ่กว่าพระมาอีก1มิลนะครับคือเราจะทำพลาสติกด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะฮะเอาชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นนี้วิธีการวาดก็คือเนี่ยว่าผมวาดไปบ้างแล้วเนี่ยครับผมแนะนำไม่ใช่ปากกาดำนะครับอย่าใช้ปากกาสีน้ำเงินเป็นอันขาดครับเพราะว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันติดพระฮะเปื้อนพระแล้วเช็ดไม่ออกครับแต่สีดำนี่เช็ดได้ครับส่วนเส้นนอกนะฮะเส้นนอกต้องใช้ตัวช่วยครับตัวช่วยคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะเราจะได้เส้น2เส้นคือเส้นตัวในและตัวนอกโดยการเลื่อยแบบต้องการทั้งตัวในและตัวนอกนะครับคือเราต้องการทั้งตัวในก็ไม่ให้เสียตัวนอกก็ไม่ให้เสียเพื่อที่จะเอาตัวในเนี่ยเป็นตัวผู้นะแบบนี้แล้วก็เอาตัวนอกเนี่ยเป็นตัวเมียเนี่ยกดลงไปอย่างเงี้ยนะฮะวิธีที่เราจะต้องทำก็คือพอได้ตัวนี้แล้วเราก็จะหาพลาสติกมาแผ่นพลาสติกบาง1มิลนะฮะร้อนไฟพอร้อนไฟร้อนได้ที่แล้วก็มาวางบนแผ่นนี้แล้วก็แผ่นนี้กดลงไปพอกดลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้หน้านูนขึ้นมาเนี่ยเป็นแผ่นหน้าและแผ่นหลังเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวนี้ก่อนนี่ฮะนี่เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปนี้ผมก็จะทำอันนี้ละนะจะทำให้ดูจริงๆไปเลยก็คือเลื่อยให้ดูเลยผมจะเจาะรูทั้งหมด 2-3 รูนะครับรูนี้เป็นเครื่องหมายว่าขวาบนจะรูนี้เป็นรูเจาะใบเลื่อยเอาหน้าอกดันนะครับแล้วก็บิดแล้วก็ค่อยๆเลื่อยเราเลื่อยเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าต้องการทั้งชิ้นนอกและชิ้นในห้ามเสียทั้งนอกทั้งในต้องเดินเลื่อยเข้ากลางอย่างเดียวครับจะช้าครับทำใหม่จะช้าเลยหาว่าหัดใหม่ๆนะฮะชักไปเรื่อยสั้นๆนะฮะถ้ามือเก่าเราก็ค่อยดึงไปเรื่อยๆอย่างมันจะพดตัวนี้ต้องระวังนะเวลาจะขาดมือขาดเนี่ยมันปื๊ดกินมือกันมาหลายนิ้วแหละThank you.
บายตัวตะไบนี่คนจะมีให้ครบนะฮะตะไบนิ้วกับตะไบนิ้วขึ้นกับนิ้วอะไรนะเพราะว่าเวลามันเข้ามันจะเข้าเคิร์ฟกันแน่นะตะไบนิดเดียวเองเกิดไปใช้ตะไบเล็กๆนะเนี่ยถ้าเกิดไปใช้ตะไบเล็กนะมันไม่เข้าเคิร์ฟมันก็จะไม่ไปไม่เข้าลูกคนจะใช้ตะไบที่มันตะไบ90องศานะครับอย่าเฉียงไปเรื่อยๆแล้วก็มาดัดท่านี้บ้างแค่นี้ก็พอแล้วได้แล้วอีกชิ้นหนึ่งก็ใช้ตะไบหยาบหน่อยอันนี้หยาบหน่อยนะอันนี้จะเรียกว่าช่องไฟนะช่องไฟนี่ขอเป็นเท่าพลาสติกครับเท่าพลาสติกหมายถึงว่าเท่าพลาสติกแผ่นบางเนี่ยพลาสติกแผ่นนี้นะฮะตัวเลข1มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นช่องไฟนี่ก็ควรจะ1มิลลิเมตรด้วย1มิลลิเมตรพอโดนความร้อนแล้วมันก็จะอ่อนตัวไปสามารถดัดได้ครับกลัวกล้องบังบางทีหัวบังกล้องตัวนี้เล่นกันสดๆนะไม่มีการเล่นสดๆกล้องมันมีเส้นให้เราเห็นนะครับขออย่าเพียงอย่าล้างเส้นเท่านั้นนะครับไปตามเส้นอย่างเดียวใหม่ๆก็จะล้างเส้นหน่อยแต่งมวลรวมข้าวแล้วกันนะครับมวลรวมของผ้าคือส่วนตรงนี้คือส่วนอยากแต่งถ้ารู้ลายแล้วก็จะตามนี่ก็ได้แล้วนะครับก็ถ้าไม่ดีต้องขับทุบหน่อยครับมาวางจับThank you.
กระดาษทรายช่วยใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นลายที่แผ่นตัวโน้นฮะตัวกดนะครับอันนี้ก็ลูกๆขึ้นมาอันนี้ก็เสร็จแล้วครับตัวนี้นะตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยตั้งแต่แรกถ้าดูมาแต่แรกนะฮะว่าผมเจาะทำไมรูกลางเนี่ยนะเวลาดูจะเฉลยตรงนี้กลางเจาะไว้เพื่ออารมณ์เข้าไหมครับไม่ได้หาพลาสติกไว้ก่อนเล็กหน่อยไม่ได้มีการเตรียมการอะไรไว้ก่อนเลยนะครับถ่ายเหมือนกับสดเลยล่ะไม่ได้เตรียมโน่นเตรียมนี่คอยเลยอันนี้ผมก็จะรนพลาสติกช่วยเลยนะครับรนพลาสติกให้ดูเลยเป็นขั้นตอนตรงนี้เลยให้เสร็จเลยอยากจะรู้ว่ามันสวยไหมขอบนี้นะเพราะผ้าเหรียญเนี่ยมันไม่ต้องลองอะไรมากก็ได้อยู่แล้วนะครับไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะผมทำงานต่อละพัดลมเปิดแก๊สหล่นพลาสติกเลยทีนี้ก็รักษาความสะอาดสักนิดนึงนี่นะครับให้ดูเห็นนิดนึงผมไม่ทราบว่ากล้องถึงหรือเปล่าตอนนี้พยายามอย่าให้พลาสติกเดือดนะฮะอย่าให้เป็นเม็ดถ้าเป็นเม็ดจะเสียเลยครับต้องทิ้งเลยปั๊มพลาสติกเบิร์ฟหนีบนะแล้วก็สูบลมเบาๆนะสูบแรงไม่ได้นะครับตรงนี้นะเพราะว่าโป่งมากก็ไม่สวยบอกว่าผมแค่สูบผมแค่สูบมือนะครับเนี่ยสูบมือเอาแค่นูนนิดๆไม่ต้องมากถ้าโป่งก็มันสวยได้แล้วบางอันนี้อันที่สองอันนี้ถือว่าเป็นบทที่หนึ่งเลยนะครับเนี่ยสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะฮะพวกที่หัดใหม่ผู้ที่หัดใหม่นะครับน้องหนูที่หัดใหม่ดูคลิปนี้ถือว่าเป็นบทที่หนึ่งได้เลยนะครับเริ่มต้นกันตรงจุดนี้แหละที่ผมทำนี่แหละคือการวาดแบบแล้วก็อัดพลาสติกนี่แหละถ้าใครยังไม่อยากลงทุนมากก็ใช้ตะเกียงแก๊สเลยนะโทษๆตะเกียงแอลกอฮอล์อันนี้มันตะเกียงแก๊สประดิษฐ์เองก็ได้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับกดซ้ายกดขวาโยกไปโยกมาก็เข้ากลางอีกนะครับ
ถ้าผมกระแทกแรงมันจะโป่งเนี่ยก็ลูกมันหนาวเลยครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยสูบลดได้สบายเลยสูบอันนี้นะกะว่าให้มันโป่งขึ้นมาพอนูนสวยแค่นั้นนะพอถ้าไม่โป่งขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราเลี่ยมพระไปแล้วนะกดตรงนี้นะพอติดอันนี้ถ้ากดไปแล้วอ่ะสมัยก่อนเนี่ยกดไปแล้วโดนจมูกพระมันอ่อนแต่พอโป่งอย่างนี้แล้วฮะนูนอย่างนี้แล้วประมาณเนี้ยมันจะช่วยให้แข็งปฏิกจะไม่โดนจมูกพระวันนี้ต้องรอให้มันเย็นให้เย็นพอสมควรทีเดียวไม่งั้นมันไม่เรียบการจะเดินน้ำยาสวยหรือไม่สวยมันอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยบริเวณรอบๆตรงนี้นะถ้ารอบๆตรงนี้นะเรียบสวยอย่างเงี้ยนะเรียบแบบนี้เลยนะเดินน้ำยามันก็จะวิ่งได้ดีแต่ถ้ามันย่นๆยู่ๆฮะเดินน้ำยาก็ไม่เป็นเรื่องแล้วครับเพราะฉะนั้นการกดไฟการกดความร้อนตรงนี้สำคัญที่สุดเหมือนกันนะที่ผมเลือกใช้แก๊สเป็นตัวเผาพลาสติกเนี่ยก็เพราะว่าแก๊สเนี่ยจะให้ความร้อนสูงนะมันจะทำให้พลาสติกใสมากๆเลยครับพลาสติกอันนี้ก็ตัดได้ด้วยกันไกลนะกันไกลใหญ่ๆหน่อยนะใหญ่เท่าไรได้ยิ่งดีนะครับตัดนี่ละพักไว้ก่อนนะครับได้อะไรหนึ่งชิ้นละอันนี้เป็นตัวกดก็เก็บไว้นะครับต่อไปอีกตัวนึงตัวนี้ก็คือตัวขนาดของพระนี่นะเมื่อกี้ผมลองบ้านมาทีนะเดี๋ยวจะลองบ้านให้ดูใหม่ก็ได้นะครับคือขนาดของพระเนี่ยเวลาเราทำเราต้องเลื่อยให้เล็กกว่าพระนิดนึงเพราะว่าเราต้องเผาพระติดแล้วก็เอาไปอัดกับพระให้แน่นด้วยให้พระแน่นด้วยกดกับพระเนี้ยให้แน่นด้วยเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจะวาดให้ดูก่อนนะฮะวิธีวาดก็วาดอย่างเงี้ยถ้าหากเราตัดพิติกออกมาแล้วอย่างเงี้ยมันจะจับง่ายครับเนี่ยวาดอย่างเงี้ยนะปากกาเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ปากกาเคมีสีดำหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นดินสอดำห้ามใช้ปากกาสีน้ำเงินเด็ดขาดครับเพราะว่าปากกาสีน้ำเงินเนี่ยมันโดนข้างพระอย่างเงี้ยนะมันลบไม่ออกเดี๋ยวผมจะต้องใช้น้ำมันแอลกอฮอล์หรือน้ำมันเบนซินเช็ดเพื่อเวลาเดินน้ำยาโดนน้ำยาแล้วมันจะไม่เฟิบออกมานะฮะอันนี้ก็เป็นแบบเก่าๆแล้วครับไหวครับไปเลยแบบเก่าที่ทำไว้เก็บไว้ดีนักแล้วนะครับทีนี้เราก็ตัดอย่าลืมนะฮะว่าตัดพลาสติกเนี่ยตรงเนี้ยเอาไว้เส้นส่วนตัวเนี้ยเพราะว่าเราต้องการที่จะอัดพระให้เนี่ยโดยการลนพลาสติกลนไฟถ้าทำหลวมปุ๊บถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเอากล่องเลยเปิดพัดลมนิดร้อนอันดับต่อไปก็การเลื่อยพลาสติกตัวนี้นะฮะตัวนอกเนี่ยมีความหมายเดี๋ยวผมจะบอกในครั้งต่อไปเนี่ยที่จะถึงการเลื่อยตัวนี้มันมีการเลื่อยน้ำยาครับแต่ประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วอ
ก็เจาะเลื่อยเลยนะครับตัวนี้ก็มาร์คมาร์คไว้เป็นด้านขวานี่เป็นผมชอบใช้สบานมาบางคนก็ใช้ใบมีดหรืออะไรขีดเรื่องแบบจับสบานแล้วก็มาร์คไว้เรื่อยตัวเลยตัวนี้เลื่อยทิ้งเส้นนะให้เห็นเส้นอย่าเลื่อยให้หมดเส้นนี่ฉะนั้นจะหลงนะครับเดี๋ยวรีบๆหน่อยนะตามกับเวลาม้วนเทปหลวมให้ครับกระทะนิดๆถ้าหลวมเสียทันทีไปนิดนึงฮะแต่ไม่เป็นไรฮะหลวมแบบนี้ใช้ได้นะเราลนพลาสติกอัดก็ได้ฮะนี่ก็ถือใช้ได้นะพอลนพลาสติกเดี๋ยวเราบีบก็หาได้หาพลาอัดให้แน่นต่อไปก็ทำเลยนะครับลืมเช็ดขอบข้างพระสักนิดนึงครับนึกขึ้นได้เช็ดเสียก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลืมใช้ผมใช้น้ำมันเบนซินนะใช้อะไรก็ได้จะเป็นเบนซินหรือแอลกอฮอล์อะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับที่ให้มันสีมันออกได้สีหมึกบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดแต่ว่ากันเหนียวไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นพระเช็ดก็ได้ฮะนี่มันฝุ่นเยอะจัดไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นจะออกมาเวลาเราตะไบเวลานี้ครับคุณต้องทำความสะอาดพระทำไปบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่ทำเลยต่อไปก็เราจะลอกตัวนี้ออกมาลมแตกหมดแล้วหลีไฟนิดกล้องอาจจะมองไม่เห็นไฟนะตอนนี้กำลังลนไฟนะแกะนี่ก่อนลนลนตรงนี้ต้องระวังนะเพราะว่าห้ามเดือดเป็นเม็ดลนให้อ่อนผ้าเตรียมพร้อมไว้ครับ
ต้องใช้แน่ผ้าเพราะมันร้อนหล่นพลาสติกให้อ่อนนะเริ่มอ่อนแล้วต้องใจเย็นๆฮะใจร้อนไหมเดือดเดือดสวยแล้วไม่เสียไม่เสียแล้วไม่สวยมันจะหลวมสักหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราดันได้นะฮะคุมอย่างเงี้ยนะเราดันเข้าไปดันพลาสติกนะฮะ